วันนี้วันที่9พฤศจิกายนนะครับปี59ที่เห็นนั้นปลายเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมตอนนี้ก็ตรงเนี้ยเป็นส่วนของทิศตะวันตกนะครับทางด้านนู้นจะเป็นถนนต้นสนคนในเมืองรู้จักดีตรงไปเรื่อยๆจะไปถึงพระราชวังสนามจันทร์วันนี้ก็ระหว่างที่เดินๆมาเที่ยวเจอคุณลุงลุงชื่ออะไรครับบางเปียเจอกันปีหนึ่ง 2-3 ครั้ง 4 ครั้งผ่านมาเพราะผมคนนครปฐมก็ผมสิทธิโชคเป็นชัยชยะนะครับมาถ่ายทำนำเสนอรายการวันนี้มาแนะนำร้านขนมหวานใช่ไหมโรตีสายไหมโรตีสายไหมเชิญคุณลุงบางเปียใช่ไหมครับแนะนำเลยครับนี่เครดิตการันตีความอร่อยไม่ต้องพูดผมก็ได้กินมาทุกปีนะครับอร่อยมากนะครับออกไปหลายช่องแล้วก็เคยทำโชว์เคยทำโชว์ด้วยทำโชว์นะครับของเด็ดอะไรเนี่ยครับท่านชื่ออะไรนะหม่อมพระองค์สมพอดีว่าวันนี้ยังนอนไม่เยอะลืมเดี๋ยวขอดูเบื้องหลังนิดนึงอันนี้คือไว้ทำแป้งฮะแป้งนั่นคือแป้งที่ผสมแล้วมาได้เลยนี่รอรับนักท่องเที่ยวได้เต็มเลยนะครับเต็มที่แล้วหนึ่งหม้อนี่ประมาณได้กี่ถุงครับผมถุงละประมาณกี่แผ่นอันนี้ถุงนึงก็ประมาณจะกาแผ่นครับสามถุงร้อยครับครับมาชิมก่อนได้อร่อยแล้วก็ซื้อนะครับบางเปียเคยถ่ายทำไปให้ดูแล้วคนแรกของประเทศไทยนะครับอ๋อครับผมทีนี้เดี๋ยวพาไปดูก็คือมีส่วนประกอบคือทำแป้งบางๆตรงนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวจะโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีสายไหมครบชุดเชิญได้เลยครับคุณลุงครับระหว่างที่รอตั้งไฟเดี๋ยวคุยกับคุณป้านิดนึงสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับผมป้าอะไรครับชื่อป้าปลาป้าปลานอกจากโรตีสายไหมแล้วมีสายอื่นไหมพุทธมนตรสายอะไร ไม่ใช่นะมีสายไหมอย่างเดียวนะ สายขนมอื่นนะข้าวเกลียบข้าวโพดและอันนี้ข้าวเกลียบปลากุ้งกุ้งหรือปลากุ้งมาอุดหนุนได้แล้วก็อันนี้อะไรนะมันทอดอันนี้คือฟักทองทอดเผือกทอดเผือกเส้นทอดไอ้นี่เรียกว่าทองม้วนทองม้วนนะครับกล้วยอบแล้วก็ขนมชื่อว่านางเล็ดเหลือชื่อเดิมมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมน่าจะเป็นคนชื่อเล็ดนะเป็นคนทำนะก็ดูก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับเชิญป้าละนี่นี่อะไรอะไรโรตีกรอบทำเองได้ปะทำเองเลยใครเป็นคนทอดครับโรตีกรอบคุณลุงอีกแล้วโอ้โหวันนี้มีโรตีกรอบมาด้วยทำหลายอาชีพทำหลายอย่างนี่นะถ้าเจอคุณลุงนี่ใส่ถุงมือถูกหลักอนามัยนะครับครับคุณป้านิดนึงก่อนที่คุณลุงจะโชว์มีอะไรจะพูดเชิญเลยครับงานองค์พระวันปีนี้วันที่11พฤศจิกายน59นะถนนที่ตะวันตกถ้าเข้าทางถนนต้นสนตะวันตกก็อยู่เลนซ้ายมันจะมี2ช่องคือจากถนนตรงนู้นตรงแถบตลาดโต้รุ่งถ้าคนที่เคยมาคอมผมจะรู้จักดีเดิมทีตรงนี้ก็จะขายลอตเตอรี่กันเต็มเลยอยู่แถวนี้แล้วนะครับป้าเชิญป้าพูดเลยฝากอะไรเอ่ยขอฝากให้ลูกค้าทุกคนนะช่วยมาอุดหนุนหน่อยค่ะจะขอบพระคุณอย่างมากนะคะครับมีให้ชิมด้วยค่ะไม่เคยซื้อกินซื้อรับประทานชิมได้ก่อนถูกใจแล้วอุดหนุนไปเลยค่ะปกติวันธรรมดานอกงานอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเขาเรียกอะไรสวนตะไคร้ครับสวนตะไคร้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลย0868010907เห็นถ้วยชามแล้วมีชื่อถนัดสีหม่อมราชวงศ์ถนัดสีเชลชวนชิมไม่ต้องบอกแล้วว่าอร่อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้วยนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับโอท็อปก็มีนี่เริ่มแล้วตั้งไฟแรงไหมครับคุณลุงบางเปียไม่แรงไม่เบาใช่ไหมกลางๆไหมหรือว่าแรงเลยแรงนะแรงไม่พอร้อนแล้วก็เบาๆแรง
ไฟไม่ต้องแรงมากอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเขาจะโชว์ให้ดูนะครับโชว์เขาเรียกว่าการทำแป้งใส่โรตีใช่ไหมครับไอ้ใส่โรตีสายไหมใช่ไหมคำว่าโรตีมันก็เหมือนน่าจะเป็นเกี่ยวกับแป้งอ่ะนะเป็นคนสร้างโรตีครับประเทศไทยเลยครับแล้วคำว่าโรตีใครตั้งครับคุณลุงก็เพราะว่านี้มันก็เป็นไหมฮะพอเราทำแล้วมันไหมครับหรือว่าเห็นแขกขายโรตีก็เอ้ยแป้งเหมือนกันก็เอาโรตีสายไหมแล้วกันอย่างนั้นป่ะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางเตี้ยก็เป็นคนทำเองอะไรอ๋อนี่ไง เอาแล้วถามอันนึงนะผมไม่ได้มากวนหรือมาอะไรนะประเทศอื่นมีไหมโรตีสายไหมมีครับทั่วประเทศมีครับไม่สายไหมไม่มีครับประเทศอื่นทั่วโลกมีไหมบางเตี้ยเป็นคนสร้างเองอ๋อที่นี่กำเนิดเริ่มต้นที่นี่นะครับโอเคเพราะว่าเคยมาถามก่อนครับว่าเป็นเจ้าแรกในโลกเลยใช่ไหมกล้าพูดเลยใช่ไหมถ้ามีใครมาแย้งเฮ้ยไม่ใช่หรอกอันนี้มาคุยได้เลยครับครับอ๋อครับเห็นบางคนที่ไปออกโทรทัศน์นั้นเป็นญาติเครือญาติพี่น้องป่ะหรือยังไงใช่ครับบางทีก็ญาติก็มีอ๋อจ้างเสียเงินไงอ๋อแล้วบางคนบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็เจ้าแรกเหมือนกันแต่ที่ความเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะว่าเขามีตัวหนังสือครับครับเขามีหนังสือของอะไรนะป๋าหนังสือของวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับเขาก็ออกครับครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตัวจริงของจริงผู้ให้กำเนิดโรตีสายไหมเจ้าแรกในโลกอาจจะมีบางคนเขาว่าอ้าวแล้วผมรู้ได้ไงอ้าวผมก็ฟังคุณลุงผมก็ไม่เคยไปพิสูจน์เลยนะบางคนอาจจะมาแย้งจริงล้ออะไรเงี้ยฮะมีใครย้างครับหมดมันเราตอนนี้ทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2500อ๋อตั้งแต่2500ครับครับอายุ70กว่าแล้วครับครับโรตีกว่าแบบนี้ก็ทำมาก่อนครับฮ่า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 เอามาชิมกันก่อนได้นะครับชิมฟรีครับบางเปียชิมฟรีก่อนนะครับอร่อยแล้วก็ซื้อครับโรตีขนมไทยคนแรกของประเทศไทยนะครับโอเคอ่ะก่อนจะจบตอนนี้คุณลุงบางเปียพูดอะไรสักนิดกับคนชมแค่อันนี้ก่อนแล้วคุยนิดนึงก่อนจะลาจากขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับครับที่มาเที่ยวงานองค์พระนะครับวันนี้บางเปียขอฝากว่ามาแล้วจะได้กินของอร่อยอร่อยจากโรตีพระราชทานที่องค์พระนะครับครับผมมายุทยาครับครับแต่มาทางขายที่องค์พระครับตามมาได้เลยครับกินกันฟรีอร่อยแล้วก็ซื้อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับทุกคนที่มาองค์พระวันนี้นะครับครับขอบคุณคุณลุงบางเปียมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์โทรเบอร์เนี่ยนะครับ0768010907ใครอยากจะสั่งออเดอร์มีงานเลี้ยงงานอะไรติดต่อได้บอกก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณป้าปลาด้วยนะครับใจดีทั้งคุณลุงคุณป้าขอบคุณมากครับผมก็เป็นลูกค้าแล้วก็น้องชายชอบกินแต่ป้าไม่รู้จักน้องผมหรอกว่าซื้อร้านคุณป้าคุณลุงมาสวัสดีครับผมนี่นะครับเมื่อถ้าเกิดว่าลูกค้ามาอุดหนุนเนี่ยก็จะใส่ชุดอย่างนี้กี่บาทครับชุดอย่างนี้45บาทวันนี้ในเดือนพฤศจิกายน2559ที่ถุงมีเขียนการันตีไว้เลยว่าโรตีรางวัลพระราชทานปี2549บังเปียแสงอรุณนะครับเขาเขียนคำว่าผู้สร้างตำนานโรตีเงินล้านแห่งอยุธยาตั้งแต่พ.ศ.
2512ผมยังไม่เกิดเลยอีก3ปีถึงจะมา84ปีเชลชวนชิมแห่งความอร่อยแหมตอนนั้นยังรออยู่เลยนะครับเนี่ยยังหนุ่มๆโอเคก็อ๋อมีด้านหลังสถาบันราชภัฏด้วยเหรอครับอ๋อที่อยุธยานะตรงนั้นก็ไปอุดหนุนได้เป็นสาขานะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมครับก็ร้านนี้ขายดีคนรู้จักกันทั้งเมืองและใกล้เคียงมาซื้อกันที่นี่แหละอยากกินโรตีเชิญครับผม